สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารทุกท่านท่านสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานแถลงข่าวซากุ๊กแฟร์ออนไลน์ปี63ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่2ถึง5กรกฎาคมนี้ค่ะครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราจะยกงานแฟร์นะคะมาไว้ในออนไลน์ค่ะแล้วเราก็จะได้ช็อปหยุดโลกกันนะคะที่ท่านได้ชมไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นวิดีโอที่กล่าวถึงที่มานะคะแล้วก็การเติบโตสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่ในปีนี้นะคะกับการรวมสุดยอดสินค้าคุณภาพดีแบรนด์ดังมากมายเพื่อให้คุณได้ช็อปง่ายแค่ปลายนิ้วค่ะโดยดิฉันดร.จันจิราจันโฉมรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะการแถลงข่าวในครั้งนี้นะคะเรามีมาตรการนะคะในการดูแลแล้วก็ป้องกันในเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะแล้วก็มีการรักษาระยะห่างมีการตรวจวัดอุณหภูมิที่จุดคัดกรองนะคะแล้วก็มีการให้บริการเจลแอลกอฮอล์ให้ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ของเรานะคะคอยดูแลรักษาความสะอาดในทุกพื้นที่งานดังนั้นนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านคะมั่นใจได้ในเรื่องของสุขอนามัยและความปลอดภัยตลอดการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะปีนี้นะคะเราจะเป็นปีพิเศษที่พิเศษมากๆเลยเพราะว่าเป็นครั้งแรกนะคะที่เราจะมีการแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์นะคะในรูปแบบของ Hybrid Press Conference นะคะที่รวมทั้งงานออนไลน์แล้วก็งานออนกราวไว้ได้งานเดียวกันเลยนะคะทุกท่านนะคะทางบ้านนะคะสามารถรับชมนะคะรับฟังการแถลงข่าวในวันนี้นะคะผ่านทาง Facebookสากลุ่มแฟร์ Facebook สากลุ่มออนไลน์ Facebook S Channel และช่อง TVS Channel Facebook Shop Channel และ Facebook ของ Nation TV ค่ะปัจจุบันนี้นะคะโลกดิจิทัลนะคะมีบทบาทในชีวิตของเรามากมายเหลือเกินค่ะทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วเราก็สามารถที่จะสั่งซื้อสินค้านะคะได้รับบริการแล้วก็ได้รับสิ่งต่างๆได้อย่างง่ายดายและแน่นอนนะคะในปีนี้นะคะงานสากุ๊กแฟร์ปี63วันที่2ถึง5กรกฎาคมนะคะก็จะยังมีความยิ่งใหญ่มีเรื่องของสินค้าคุณภาพมากมายนะคะรวมถึงนวัตกรรมต่างๆมาจะจำหน่ายในราคาพิเศษด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการสอดคล้องนะคะกับไลฟ์สไตล์ที่นิยมการช็อปสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นและเราก็จะได้ช็อปหลุดโลกกันไปเลยนะคะทุกสินค้านะคะทุกผลิตภัณฑ์และทุกดีลนะคะที่เราคัดเลือกมาเนี่ยเราทำมาอย่างดีเพื่อให้สินค้าที่เราคัดเลือกมานะคะมีคุณภาพที่สูงสุดและที่สำคัญนะคะเพื่อตอบรับกับการดำเนินชีวิตในแบบปัจจุบันที่เราเรียกกันว่า New Normal นั่นเองค่ะทำให้ทุกท่านนะคะสามารถช็อปผ่านออนไลน์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมั่นใจได้นะคะแค่เพียงปลายนิ้วโดยวันนี้นะคะงานแถลงข่าวของเรานะคะก็จะมาพูดคุยนะคะกับผู้บริหารของเครือสาพัฒน์และผู้บริหารท่านอื่นๆอาทิความพิเศษนะคะของแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าสากุ๊กแฟร์ .com รวมถึงการร่วมมือกับ3ยักษ์ใหญ่นะคะ Marketplace อย่าง Lazada Shopee และ JD Central นะคะการร่วมมือกับสถาบันการเงินต่างๆนะคะสินค้าอะไรดีมีแบรนด์อะไรดังๆนะคะมีโปรโมชั่นอะไรพิเศษและที่สำคัญค่ะการเปลี่ยนจากงานสากุ๊กแฟร์ที่เราเคยไปเดินกันมาเป็นสากุ๊กแฟร์ออนไลน์เข้าสู่โลกออนไลน์จะเป็นอย่างไรบ้างเชิญรับฟังกันไปพร้อมๆกันนะคะลำดับต่อไปค่ะดิฉันขอเรียนเชิญนะคะผู้บริหารขึ้นร่วมพูดคุยกันบนเวทีค่ะท่านแรกนะคะกรรมการผู้อำนวยการบริษัท ICC International จำกัดมหาชนคุณธรรมรัชโชควัฒนาค่ะท่านที่2นะคะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารบริษัทสัมพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนคุณพี่พบโชควัฒนาค่ะและท่านที่3นะคะผู้อำนวยการฝ่ายบริษัท ICC International จำกัดมหาชนคุณทิติภูมิโชควัฒนาค่ะและท่านที่4นะคะรองกรรมการผู้อำนวยการบริษัทสาพัฒนาสหพัฒนพิบูลจำกัดมหาชนคุณชัยรดาตันติเวชคุณค่ะขอบคุณนะคะเรียนเชิญนั่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะบรรยากาศก็จะสบายๆนะคะ
สวัสดีทุกท่านนะคะก็อันดับแรกเลยนะคะอยากจะขอเชิญคุณธรรมรัตน์นะคะกล่าวทักทายท่านผู้บริหารสื่อมวลชนแล้วก็พนักงานในเครือที่อยู่ในงานแถลงข่าวของเราในวันนี้สวัสดีพี่ๆสื่อมวลชนนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวของงานสามรูปแฟร์ออนไลน์ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับก็จริงๆที่เราอยากขอบคุณอีกอย่างนึงก็คือทีมงานที่สร้างสรรค์อยู่เบื้องหลังของงานนี้นะครับอย่างที่ท่านได้เห็นข้างหน้าจอนะคะด้านหลังนี้ก็คือแบรนด์แต่แบรนด์ที่ได้เข้ามาร่วมในงานนี้ครับนะคะนอกจากพวกเราแล้วก็ยังมีแบรนด์ดังอีกมากมายนะคะที่ร่วมอยู่ในงานแถลงข่าวกับพวกเราด้วยนะคะคำถามแรกเลยต้องถามคุณธรรมรัตน์ก่อนเลยนะคะว่าจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะเรื่องของการที่เราจะต้องมีการดำเนินชีวิตในแบบ new normal มีการเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะมันเลยเป็นที่มาที่ไปที่เราเปลี่ยนจากงานสากุแฟร์มาเป็นสากุแฟร์ออนไลน์มันเปลี่ยนอะไรยังไงบ้างคะครับก็เปลี่ยนโดยพฤติกรรมจริงๆคอนเซ็ปต์ไม่เปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนแค่พฤติกรรมแทนที่เราจะไปออกันอยู่สถานที่ที่หนึ่งเราก็สามารถมาร่วมงานไม่ว่าอยากจะเป็นการช้อปปิ้งก็ดีเป็นการดูนวัตกรรมใหม่ๆก็ดีการกิจกรรมหลายๆอย่างของสากุแฟร์เราเอามาไว้บนออนไลน์ก็คือเปลี่ยนแค่พฤติกรรมเท่านั้นเองครับก็หมายความว่าจากเดิมที่เราเคยไปซื้อของที่งานแฟร์เปลี่ยนมาเป็นซื้อของในออนไลน์ใช่ครับแต่ทุกอย่างที่เคยซื้อได้นั้นมีเหมือนเดิมมีเหมือนเดิมครับแทนที่เราจะใช้ขาเดินไปซื้อเราใช้นิ้วเดินแทนโอ้ใช้นิ้วเดินแทนนะคะต้องถามว่างานสากุแฟร์ออนไลน์เนี่ยมันจะมีมุมไหนที่แตกต่างกับงานสากุแฟร์ปกติบ้างไหมคะจริงๆนอกจากพฤติกรรมที่บอกไปแล้วนะครับเราพยายามที่จะเอากิจกรรมทุกอย่างนะครับเข้ามาอยู่ในออนไลน์ให้ได้ครับก็เริ่มจากตัวที่เป็นไฮไลท์ก็คือเรื่องของสินค้าครับเรามีการขายสินค้าราคาพิเศษก็ดีอะไรก็ดีเรามีเรื่องกิจกรรมไม่ว่าจะการสมัครงานมีโชว์มีสัมมนามีอะไรเราพยายามใส่เข้ามาให้หมดค่ะครับมีแฟชั่นโชว์ยังมีอยู่มีแฟชั่นโชว์นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวทางน่าจะพี่โจอาจจะได้ค่ะได้เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดในเรื่องของกิจกรรมนะคะนอกจากนี้ต้องถามอีกนิดนึงว่าพอเราเปลี่ยนจากงานออฟไลน์มาเป็นออนไลน์แบรนด์ดังต่างๆที่เราเคยได้ช็อปสินค้าราคาพิเศษมากมายเนี่ยอันนี้มีมากแค่ไหนคะเรายังมีมากมายเหมือนเดิมนะครับก็ถ้าจำนวนแบรนด์เนี่ยเรามีมากกว่า100แบรนด์อยู่แล้วสินค้าในเครือสหพัฒน์เนี่ยเรามีโอเคเป็นหมวดหมู่เนี่ยมีประมาณ 6-7 หมวดหมู่แต่ว่าแบรนด์ดังๆก็อย่างเช่น Wago, Aero, Lacoste ที่เป็นเสื้อผ้านี่มาหมดนะครับสินค้าเด็กมาสินค้าของเครือสหพัฒน์เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเช่นเปามาม่าทางไลออนพวกไลออน F สบู่ที่ละอีตอนนี้ฆ่าเชื้อนะครับก็มาเหมือนกันนะคะจริงๆมีจุดเด่นอย่างนึงที่งานสากุแฟร์เรามีก็คือเรามีอาหารด้วยในออนไลน์เรามีอาหารไหมคะในออนไลน์มีครับแต่ว่าเราคงไม่ได้ซื้อมาแล้วกินได้เลยเราอาจจะมีรูปแบบของการจับจ่ายอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงก็คือประมาณเรามีอาจจะมีบัตรให้ไปลองทานที่ร้านเขาจริงๆเลยอย่างเงี้ยครับนะคะก็เอาเป็นว่านะคะถึงเราจะเปลี่ยนจากออฟไลน์มาเป็นออนไลน์แต่ความพิเศษนะคะความคุ้มค่าก็ยังเหมือนเดิมนะคะอันนี้ถ้าลูกค้าท่านใดได้ยินแล้วนะคะห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าเราก็จะได้ช้อปปิ้งออนไลน์กันอันนี้เราช้อปกันได้วันไหนบ้างคะเราช้อปได้จริงงานของเราจะเริ่มวันที่2กรกฎาคมถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับจริงๆอันนี้ขอพูดอีกนิดนึงก็คือว่ามันเป็นงานแรกที่เราทำขึ้นมาแล้วเราได้รวมพลังกับพันธมิตรหลักแพลตฟอร์มหลักของประเทศไทย3เจ้าคือ Lazada, Shopee แล้วก็ JD Central นะครับทั้ง3เนี่ยก็คือนี่จะเป็นครั้งแรกของเราที่จัดงานบน3แพลตฟอร์มพร้อมกันโดยมีแพลตฟอร์มที่เชื่อมหรือว่าแพลตฟอร์มกลางที่สามารถเชื่อมไปกับทุกแพลตฟอร์มที่เอ่ยมาตะกี้นี้ได้คือsahagroupfair.com ค่ะนะคะเอาเป็นว่านะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาลงรายละเอียดว่าการเชื่อมต่อไปยัง3แพลตฟอร์มใหญ่นะคะเราทำได้อย่างไรนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณธรรมรัตน์นะคะที่ให้รายละเอียดในเบื้องต้นกับเราอ๋ออีกคำถามนึงจริงๆได้ยินมาว่ามีพรีเซลด้วยใช่สำหรับลูกค้าที่กังวลว่าจะเข้าไปซื้อของไม่ทันหรือว่าอยากจะรู้ว่ามีอะไรก่อนอยากจะจองไว้ก่อนเนี่ย
จริงๆที่บนแพลตฟอร์มของ Lazada เนี่ยวันที่27มิถุนาถึงวันที่1ค่ะนะครับเรามีช่วงพรีเซลให้ลูกค้าเข้าไปเลือกชมเลือกดูได้ก่อนจับจองทุกอย่างได้ก่อนครับก็คือก่อนวันที่2ถึง5กรกฎาคมนะคะซึ่งเป็นวันจริงที่เราซื้อของแต่เราพรีเซลได้ในช่องทางของ Lazadaนะคะอันนี้ก็รีบจดเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าใครที่เป็นขาประจำห้ามพลาดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะในเรื่องของหน้าตาแพลตฟอร์มนะคะกับคุณพิภพนะคะต้องถามนิดนึงว่าตัวแพลตฟอร์มของเราที่ชื่อว่า sahagupfair.com นะคะสามารถเซิร์ชคำว่า www.sahagupfair.com ได้นะคะไม่ได้มีเฉพาะการขายของใช่ไหมคะครับก็ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของคำว่า sahagupfair เนี่ยผมว่าลูกค้าทุกคนพอคิดถึงสหกุ๊ปแฟร์ก็จะคิดถึงกิจกรรมนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเวลาคุยกับลูกค้าที่เข้ามาในงานนะครับก็จะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาคาดหวังเนี่ยไม่ใช่แค่ซื้อของนะครับแต่คาดหวังว่านอกเหนือจากซื้อของก็จะเป็นเรื่องของกิจกรรมทางด้านของอินโนเวชันหรืออาจจะเป็นแม้แต่เรื่องของกิจกรรมทางด้านของแฟชั่นโชว์นะครับรวมถึงการจัดสัมมนาต่างๆที่มีมากมายในงานสหกุ๊ปแฟร์นะครับปีนี้ก็เหมือนกันนะครับปีนี้หลังจากเราจัดงานมาร่วม23ปีปีนี้เป็นปีแรกที่เราออนไลน์นะครับเป็นครั้งแรกที่เราเข้าออนไลน์แพลตฟอร์มฉะนั้นเนี่ยนอกเหนือจากการร่วมกับทางแพลตฟอร์มทั้ง3แพลตฟอร์มใหญ่นะครับตัวเราเองเนี่ยเราก็เลยมองว่าเราคงไม่ได้หยุดได้แค่3แพลตฟอร์มใหญ่นะครับแต่เราควรจะต้องมีเรื่องของกิจกรรมนะครับที่คุณใหญ่ถึงเบื้องต้นเมื่อกี้นะครับนั่นคือที่มาที่ไปนะครับของsahagupfair.com นะครับที่อยากให้ทุกๆท่านนะครับลองเข้าไปดูนะครับว่าหลังจากนี้ไปจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับสิ่งที่ขาดไปไม่ได้นะครับในส่วนของงาน sahagupfair ออนไลน์เนี่ยนะครับ1ที่ทุกๆคนคาดหวังนะครับแล้วก็มองว่าจะต้องมีเรื่องแรกเนี่ยก็คือเรื่องของกิจกรรมค่ะนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาที่ไปของในเว็บนะครับพอเข้าไปหน้าแรกเราจะเห็นในเรื่องของเรื่องแรก main stage นะครับนะคะที่ทุกท่านได้เห็นในหน้าจอตอนนี้นะคะหน้าตาเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าในหน้าจอนี่นะครับตอนนี้จะเห็นเป็นแบนเนอร์นะครับเมื่อมีกิจกรรมมามันจะมี main stage ขึ้นมาว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับกิจกรรมนี่ยกตัวอย่างเช่น fashion show นะครับอย่างที่คุณใหญ่พูดถึงแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของสอนแต่งหน้านะครับของMITMTI ครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการสอนพับผ้าตัวฟูรุจิกินะครับอันนี้มาจากทางคุณใหญ่ด้วยนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่จะเกิดขึ้นในงานนะครับนั่นก็จะเป็นประเด็นแรกที่ทำให้เรารู้สึกสอดคล้องไปกับงานของสหกุ๊ปที่จัดกันมาโดยตลอด23ปีนะครับแต่มันไม่หมดแค่นั้นครับค่ะยังมีอีกนะคะยังมีอีกครับก็จะมีเรื่องที่สองนะครับสิ่งที่สองที่ปกติเนี่ยลูกค้าที่เข้ามาร่วมงานกับเราเนี่ยเขาก็จะมองว่ามาแล้วไม่ได้จบแค่นั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราจะมีจุดต่างๆตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยที่จะจัดกิจกรรมนอกเหนือจากการที่ขายสินค้าเราก็จะมีการสอนมีการอบรมต่างๆนะครับในปีนี้เองเนี่ยสิ่งที่เราจะทำก็คือไลฟ์สดนะครับไลฟ์สดครับผ่านในแพลตฟอร์มของเราเลยผ่านในแพลตฟอร์มของเราเลยนะครับไลฟ์สดของเราเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นแค่ไลฟ์สดขายของนะครับเราจะผสมกันระหว่างไลฟ์สดที่ขายของแล้วก็เป็นการไลฟ์สดไลฟ์สดที่ผมบอกถึงสินค้าที่เรามีนะครับเนี่ยอย่างรอบนี้ถ้าเป็นน้ำจิ้มหน่อยนะครับเราก็จะมีตัวมาม่านะครับเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับเป็นข้าวต้มนะครับไม่ใช่โจ๊กข้าวต้มข้าวต้มค่ะข้าวต้มครับนี่เองค่ะที่เห็นในรูปตามรูปเลยนะครับค่ะเป็นข้าวต้มปลาครับน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวมีน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวด้วยครับก็นี้เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีความแตกต่างมีความพิเศษยังไงในช่วงของงานนะครับค่ะทางวาเซดะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนะครับตอนนี้หลังจากการจัดการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่มีนะครับเราก็จะมีการแทนที่เราจะมาสอนแบบออฟไลน์ทุกวันนี้เรานิยมกันมากคือออนไลน์ใช่ไหมครับวาเซดะเราก็จะเปิดตัวครั้งแรกเราสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์โอ้ครั้งแรกเลยบนเวทีนะคะในงานสากุ๊ปแฟร์ออนไลน์ปีนี้ค่ะและในกลุ่มของ TPC ของก็จะมีสินค้าในกลุ่มเวลแคร์
นะครับกลุ่มเวลแคร์นี่มีนวัตกรรมใหม่ๆเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคูทัชคอนเนคชั่นที่จะเป็นเรื่องของเครื่องนอนนะครับจะมีแผ่นฟิลเตอร์ฆ่าเชื้อรวมถึงใช้วิธีอิเล็กโทรสแตติกในการกรองฝุ่นนะครับตัวนี้กรองฝุ่น 2.5 ได้ด้วยนะครับเราก็จะมีการคุยกันในส่วนของไลฟ์สดตรงนี้วาโก้ก็มีนวัตกรรมใหม่นะครับตอนนี้เป็นนวัตกรรมของไฮจีนี่และวาโก้มูททราเวลเป็นบราสเปเซอร์คุณอยากมีอะไรอยากเสริมไหมครับครับกางเกงในไฮจีนี่นะครับสำหรับสาวๆที่วันนั้นของเดือนนะครับไม่เปลือกไม่เปลือกนะครับแล้วก็มีวาโก้มูทที่ออกทราเวลบราตัวใหม่ที่ใช้วัตถุดิบแบบใหม่ใช้ผ้าสเปเซอร์นะครับม้วนได้เหมือนเดิมเดินทางได้เหมือนเดิมครับผ้าสเปเซอร์นี่คือตัวเดียวกับที่ใช้กับหน้ากากหรือเปล่าครับใช่ครับจริงๆผ้าตัวนี้เป็นผ้าที่ระบายอากาศได้ดีนะใส่แล้วเย็นยังไงรายละเอียดติดตามในงานได้เลยครับติดตามในงานตัวผ้าสเปเซอร์สำคัญมากนะครับจริงๆเนี่ยทางวาโก้เนี่ยทำบริจาคหมดเลยนะครับในส่วนของหน้ากากเนี่ยคือเราทำหน้ากากเยอะมากนะครับไลออนเราก็จะมีเป่าวินวอชลิควิดนะครับบลูแอคทีฟเฟรชอันนี้เป็นตัวขจัดคราบนะครับแล้วก็จะมีซอลต์มีน้ำยาบ้วนปากนะครับเป็นอายุรเวทนะครับเป็นงานวิจัยของทางไลออนเองเลยนะครับส่วน BSC เนี่ยก็จะมีCosmetology นะครับนำเสนอ Nook Hand Spray ตัวนี้มันจะเป็นแฮนด์สเปรย์ฆ่าเชื้อเพราะมีแอลกอฮอล์ 75% แต่เน้นเรื่องของกลิ่นหอมเพราะมีน้ำหอมอยู่ด้วยใช่ค่ะกลิ่นนุ๊กเป็นกลิ่นที่หอมมากเลยแล้วก็ขายดีมาตลอดถูกต้องถูกต้องนะครับอันนี้ก็เราก็จะมีในเรื่องของไลฟ์สดนอกจากนั้นนะครับก็จะว่ายังมีอีกใช่ไหมครับก็จะมี RD Professional นะครับเปิดตัวคอลเลกชัน RD X Snoopy ตัวนี้เราจะร่วมกับ Snoopy แล้วนะครับจะมีเรื่องของ Arrow เสื้อเชิ้ตที่ผลิตจากผ้าที่เป็นนาโนซิงค์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็เป็นพวก Viral Off Fabric Mask นะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของการชะลอการที่จะมีเรื่องของไวรัสขึ้นมานะครับจะมีอองฟองเนี่ยจะมีมาสราคาไม่แพงสำหรับเด็กนะครับแล้วก็จะมีพวกเสื้อผ้าลดราคาพิเศษแค่ลิสต์ตรงนี้ผมถือว่ายาวมากนะครับสุดท้ายนี่ผมหลุดไม่ได้เลยลิซูวาโก้นะครับเซ็ตเครื่องนอนลดราคา 70% เลยนะครับในงานแล้วก็อยู่ในไลฟ์สดนี้เหมือนกันอันนี้ถ้าเราลงนึกถึงภาพเวลาเราเข้าไปออนไลน์เห็นสินค้าเยอะแยะมากมายขนาดนี้ทางเว็บนะคะสากุแฟร์ .com เรามีการจัดหมวดหมู่สินค้าให้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับณตรงนี้เองจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าสิ่งแรกจริงๆเป็นสิ่งแรกที่สำคัญสำหรับตัวเว็บนี้นะครับในเครือของเราเนี่ยเรามีสินค้าเยอะนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกแบรนด์เนี่ยร่วมทุกแพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับต้องบอกเลยว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของเว็บนี้เป็นแบบแรกๆเนี่ยคือเรื่องของ directory นะครับทำไมถึงบอกว่า directory นั้นสำคัญนะครับต้องบอกว่าใน3แพลตฟอร์มเนี่ยเรารู้ว่าสินค้าเรามียี่ห้ออะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่เรามี3แพลตฟอร์มจัดงานพร้อมกันเป็นสิ่งสำคัญแล้วแต่นอกเหนือจากนั้นมันจะเป็นสาพัดมากขึ้นไปกว่านั้นอีกนะครับว่าถ้าเอาทั้ง3แพลตฟอร์มทำให้ลูกค้าสามารถเห็นได้ง่ายขึ้นว่ามีแบรนด์ไหนร่วมกับทางเว็บอะไรและถ้าเกิดแบรนด์นั้นมีการทำมีเว็บของตัวเองมีอีคอมเมิร์ซตัวเองก็สามารถลงตัวยี่ห้อของเขาอยู่ในตัวนี้ได้ด้วยนะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับก็ตอนนี้อย่างทาง President Bakery ก็จะเป็นไลน์นะครับอันนี้ส่งถึงบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่สิ่งสำคัญที่อยู่ในเว็บตัวนี้คือ directory นะครับพูดง่ายๆคือ3+1+3นี่คือ3แพลตฟอร์มใหญ่นะครับ Lazada Shopee JD Central และบวก1เนี่ยคือเว็บประจำตัวของแต่ละยี่ห้อเองนะคะก็สะดวกสบายแล้วก็เหมาะสมกับวิธีการช้อปปิ้งเพราะถ้านึกถึงฟาร์มเฮาส์ขนมปังอันนี้ก็ซื้อแล้วก็ต้องทานเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการจัดส่งก็จะอาจจะแตกต่างกันออกไปในยุคใหม่ตอนนี้เราส่งถึงบ้านใช่แล้วนะคะยังมีอีก2อย่างครับเมื่อกี้ฟังดูเหมือนกันแค่นี้เยอะแล้วนะครับยังมีอีก2อย่างที่สำคัญในเว็บไซต์ของเรานะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยแน่นอนว่าการที่เราจะทำรวม3แพลตฟอร์มเข้ามาด้วยกันเนี่ยในเว็บนี้มันก็เป็นเป้าหมายหลักอยู่แล้วนะครับที่จะทำให้คนเข้าใจเข้าถึงได้ง่ายแต่อีกอย่างนึงที่สำคัญคือเราจะมีเรื่องที่เซ็นเฮอร์นะครับสมาชิกที่เซ็นเฮอร์สมาชิกที่เซ็นเฮอร์นะครับถ้าเกิดลูกค้าซื้อของเรานะครับ
มูลค่า 1,000 บาทนะครับสามารถเก็บพอยต์ได้ด้วยทั้ง3แพลตฟอร์มทั้ง3แพลตฟอร์มนะครับแล้วก็มีเรื่องที่4อันนี้สำคัญที่สุดนะครับเรื่องที่4เนี่ยก็คือเรามีรีวอร์ดรางวัลชิงรางวัลชิงรางวัลโอ้อันนี้ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะคะช้อปปิ้งได้ราคาสินค้าราคาดีแล้วยังได้ชิงรางวัลด้วยรางวัลแรกนี่ก็เป็นตัว Samsung Galaxy Flip Limited Edition อยากได้อยากได้เลยนะคะมีอีกไหมคะอย่างที่2เนี่ยก็เป็นตู้เย็นขนาดใหญ่นะครับ22คิวค่ะอย่างที่3ก็เป็น Samsung เหมือนกันทั้ง3อย่างนี่คือ Samsung หมดนะครับเราได้สปอนเซอร์ดีนะครับตัว Samsung เครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัตินะครับและอื่นๆเนี่ยเรามีร่วมกันกว่า 3,000 รายการนะครับมูลค่ากว่า 900,000 บาทโอ้โหก็คือใครที่ช็อปในงานซากุแฟออนไลน์ผ่าน3ช่องทางตรงนี้และบวกอีกหนึ่งสามารถร่วมชิงรางวัลนี้ได้เลยอัตโนมัติไหมคะต้องเอาใบเสร็จนะครับมารีจิสเตอร์ในเว็บของเรานะครับเพื่อจะชิงรางวัลนี้โอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าที่มาซื้อของผ่านออนไลน์ของเราอย่าลืมลงทะเบียนเพื่อชิงรางวัลกว่า 900,000 บาทนะคะถูกต้องครับจัดเต็มจริงๆนะคะอันนี้บอกเลยนะคะนอกจากนี้นะคะอยากจะสอบถามนิดนึงว่าตัวแพลตฟอร์มของเราเนี่ย www.sagufair.com เข้าได้ผ่านมือถือผ่านหน้าจอโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ได้หมดเลยใช่ไหมคะเราทำเป็นเฉพาะกิจเลยครับคือเมื่อเป็นแล็ปท็อปหรือว่าเป็นเดสก์ท็อปเนี่ยมันจะออกมาในฟอร์แมตหนึ่งนะครับแล้วเมื่อเป็นมือถือเนี่ยจะเป็นอีกฟอร์แมตหนึ่งคือปรับตามสภาพเลยครับค่ะแล้วได้ยินมาว่านะคะแพลตฟอร์มของเราสากุแฟร์ .com เนี่ยเรามีการทำแฟลชเซลทำไลฟ์ของช่องทางที่เป็น Lazada ของ Shopee ด้วยก็คือลิงก์เข้ามาอยู่ในเว็บไซต์นี้ของเราด้วยบางส่วนครับแล้วก็บางส่วนก็จะเป็นแฟลชเซลที่เกิดขึ้นจากทาง Facebook ของแบรนด์เขาเองด้วยแต่อยู่ในเว็บนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะมาช้อปปิ้งแล้วอยากรู้ว่าในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมีการแฟลชเซลเมื่อไหร่ยังไงติดตามได้ในช่องทาง sagufair.com ของเรานะคะและแน่นอนนะครับจากกิจกรรมเมื่อกี้ที่เรามีสินค้าต่างๆมากมายนะครับภาพวิดีโอเมื่อกี้ที่เห็นนะครับคืออยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับเข้าไปดูว่ากิจกรรมหรือว่าเป็นวิดีโอหรือว่าตัวสินค้าที่มีความน่าสนใจของเราที่เราพูดถึงแล้วเมื่อกี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็อาจจะรบกวนทางแผนภูมิเกียรติทุกท่านด้วยนะครับค่ะก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่าในปีที่ผ่านๆมาเนี่ยค่ะทางเครือสหพัฒน์ก็ได้มีการจัดร้านค้าตัวอย่างที่งานซากุแฟร์นะคะก็ในงานนี้ค่ะเราก็มีการส่งคูปองส่วนลดไปให้ร้านค้าประชารัฐทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีสินค้าชุดพิเศษที่สามารถให้ร้านค้าเหล่านั้นมาซื้อได้แต่ว่าข้อจำกัดของมันคือต้องมาซื้อที่งานเท่านั้นนะคะก็ในปีนี้ก็พิเศษค่ะก็คือสามารถทุกคนทั่วประเทศไทยก็สามารถสั่งซื้อสินค้าเซตพิเศษของเราได้นะคะก็ทางบริษัททางเครือสหพัฒน์ก็จะส่งโค้ดให้ทาง SMS นะคะกับลูกค้าประชารัฐตามรายชื่อของกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดนะคะแล้วก็เมื่อได้โค้ดแล้วเนี่ยลูกค้าสามารถเข้ามาล็อกอินเพื่อเลือกซื้อสินค้าชุดพิเศษของเราได้นะคะก็ราคาพิเศษสุดๆเลยค่ะแล้วก็ทั่วประเทศสามารถนะคะแล้วก็หลังจากนี้ก็เมื่อสั่งซื้อแล้วเนี่ยเซลล์ของสหพัฒน์ก็จะไปจัดส่งให้ถึงหน้าร้านเลยนะคะโอ้โหดีมากเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแล้วยังได้ซื้อสินค้าราคาพิเศษตัวอย่างการจัดเซตเมื่อสักครู่ที่ได้เห็นไปก็นับได้ว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วได้ยินมาว่ามีการขายแบบ B2B ด้วย Business to Business ในงานสากุแฟออนไลน์มีรูปแบบการขายสินค้าอย่างไรคะค่ะก็ในเว็บไซต์สหกแฟออนไลน์ .com เนี่ยค่ะก็จะมีเมนูพิเศษเป็น B2B เลยนะคะก็สำหรับลูกค้าสถาบันหรือลูกค้าองค์กรเนี่ยค่ะก็สามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าและบริการของเครือสหพัฒน์ได้นะคะก็เช่นอย่างยกตัวอย่างเช่นของบริษัทธนูรักษ์นะคะก็จะมียูนิฟอร์มที่สามารถที่มีนวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถจะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าแต่ละรายได้นะคะรวมไปถึงอย่างบริษัท New Boutique New City นะคะก็ตอนนี้มีชุด PPE ค่ะนะคะที่ทำออกมาสามารถใช้ซ้ำได้ซักได้20ครั้งนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นที่ต้องการอยู่เรื่อยๆช่วงนี้นะคะก็สามารถไปเลือกชมได้แล้วก็อื่นๆนะคะก็เชิญเข้าไปรับ
เลือกช็อปกันได้เลยเลือกช็อปได้นะคะทั้งลูกค้าที่เป็นลูกค้า end user หรือว่าลูกค้าที่เป็น business to business นะคะก็สามารถที่จะมาซื้อสินค้าในงานซาคุแฟร์ออนไลน์ของเราได้เช่นกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะอยากจะให้คุณธรรมรัตน์นะคะช่วยฝากอะไรทิ้งท้ายเกี่ยวกับงานซาคุแฟร์ออนไลน์ปี63ค่ะครับก็ฝากพี่ๆนักข่าวนะครับช่วยประชาสัมพันธ์นะครับฝากถึงลูกค้าทุกท่านนะครับว่าช่วยกันช่วยอุดหนุนหน่อยนะครับสิ่งที่ต่างไปจากปีนี้ก็คือพอเราเป็นออนไลน์ปุ๊บเราไม่มีเวลาปิดช็อปได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เปิดงานจนปิดงานนะครับก็รีบหน่อยนะครับว่าจริงๆสินค้าเรามีเยอะก็จริงแต่ของที่หลายท่านอยากได้อาจจะต้องมีการแย่งกันนิดนึงทางสหพันธ์เองก็มีแบรนด์ลอยัลตี้ที่ลูกค้ามีแบรนด์ลอยัลตี้ที่ค่อนข้างสูงนะคะมีการพัฒนาในเรื่องของการจัดส่งสินค้าได้ดีนะคะคุณภาพสินค้าก็ดีก็เลยทำให้คนไทยเนี่ยประทับใจกับสหพันธ์มากเราถึงแม้ว่า JD Central เนี่ยก็จะเป็นน้องใหม่ในเครือของ Central Group นะคะเราก็เต็มที่นะคะที่จะทำงานร่วมกับสหพันธ์เพื่อทำให้ธุรกิจของเรานะคะเติบโตไปด้วยกันนะคะก็ในฝั่งของแมคานิกต่างๆบนสหพันธ์ออนไลน์แฟร์ครั้งนี้เราก็มีในส่วนของแชร์บายซึ่งเป็นแมคานิกที่เป็นชวนเป็นซื้อขุซื้อเรียกภาษาไทยว่าซื้อกลุ่มคุ้มกว่าก็คือชวนเพื่อนๆมาช็อปด้วยกันได้เดียวพิเศษดีๆนะคะเรามีตัวแมคานิกอย่างเช่น JoyPay ที่ถ้าสมมติว่าคุณชอบในชอบสินค้าของสหพัฒน์คุณแชร์ให้เพื่อนคุณก็จะได้รับเป็น referral fee ได้นะคะซึ่งพวกนี้ก็เป็นการช้อปปิ้งที่สนุกสนานแล้วก็แถมยังทำรายได้ให้กับตัวเองด้วยนะคะโอ้โหเอาเป็นว่า3แพลตฟอร์มมีความพิเศษแตกต่างกันไปนะคะใครนะคะรักใครชอบใครอย่าลืมช็อปกันได้ที่3แพลตฟอร์มตรงนี้นะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะทั้งทาง Lazada Shopee และ JD Central นะคะสำหรับรายละเอียดนะคะความพิเศษที่มอบให้ในงานซาคุแฟร์ออนไลน์ลำดับถัดไปนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญผู้บริหารทั้ง4ท่านนะคะขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันนะคะกับผู้บริหารทั้ง3แพลตฟอร์มนะคะขอเรียนเชิญคุณธรรมรัตน์โชควัฒนาค่ะเรียนเชิญคุณทิติภูมิโชควัฒนาเรียนเชิญคุณพิภพโชควัฒนาและคุณชัยรดาปันติเวชกุลค่ะขอเรียนเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะมีการให้สวมเฟสชิลกันนะคะเพราะว่าเราถ่ายรูปนะคะตามมาตรการป้องกันนะคะการแพร่ระบาดค่ะเดี๋ยวจะมีค่ะถือป้ายเล็กน้อยนะคะท่านพี่ๆสื่อมวลชนเตรียมพร้อมนะคะโอเคเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยค่ะพี่สื่อมวลชนเชิญเลยค่ะมีอีกนะคะมีอีกค่ะนี่เป็นภาพความร่วมมือครั้งสำคัญของซาคุแฟร์ออนไลน์ของเรานะคะเพราะว่าเราได้รวบรวม3แพลตฟอร์มยักษ์ใหญ่ในเมืองไทยมาไว้บนเวทีเดียวกันเป็นการผนึกกำลังที่สำคัญมากและเป็นก้าวที่สำคัญของงานแฟร์ในออนไลน์ของเราในปีนี้นะคะหรือว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์จริงๆเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขอค่ะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนมากๆนะคะขอบคุณท่านผู้บริหารนะคะทุกท่านเลยนะคะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญพักผ่อนที่ด้านล่างของเวทีนะคะลำดับต่อไปค่ะเราจะมาสร้างความมั่นใจให้กับร้านค้านะคะและลูกค้าทุกท่านนะคะด้วยการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากธนาคารและสถาบันทางการเงินนะคะวันนี้นะคะเราเรียนเชิญมาร่วมพูดคุยกันนะคะทั้งหมด9แห่งด้วยกันนะคะขอเรียนเชิญนะคะค
คุณนาฏนารีรัฐปัตนะคะกรรมการผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือ SME D Bank ค่ะขอเรียนเชิญค่ะต่อไปนะคะขอเรียนเชิญคุณอิสระวงรุ่งค่ะรองผู้อำนวยการธนาคารออมสินกลุ่มลูกค้าบุคคลนะคะขอเรียนเชิญค่ะท่านต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณสมเกียรติกิมาวหารรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ค่ะท่านที่4นะคะขอเรียนเชิญคุณมยุรีตันติธนาเจ้าหน้าที่บริหารระดับ Vice President นะคะฝ่ายการตลาดบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพค่ะท่านที่5นะคะเขาเรียนเชิญคุณพิพัฒน์เหล่าพิพัฒนาผู้จัดการผลิตภัณฑ์บัตรเครดิตสายงานเครดิตการ์ดโปรดักต์ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะท่านที่6ค่ะเขาเรียนเชิญคุณอัญชลีจรัสยศวุฒิชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารกลุ่ม Transaction Banking Sales and Product ธนาคารกรุงไทยค่ะท่านที่7เขาเรียนเชิญคุณณัฐสิทธิ์สุนทรานูผู้อำนวยการบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนหรือธุรกิจบัตรเครดิต KTC ค่ะท่านที่8ค่ะขอเรียนเชิญคุณสุภมาศเผ่าธัญลักษณ์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัทอยุธยา Capital Service Services จำกัดและท่านที่9นะคะเรียนเชิญคุณสุภวัฒน์พรหมวิทักษ์ผู้ช่วยเลขาธิการกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่ะนี่ก็นับว่าเป็นครั้งแรกอีกครั้งนะคะที่เราได้รับความร่วมมือนะคะจากสถาบันการเงินและธนาคารอยู่บนเวทีกับเราทั้ง9แห่งค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงค่ะขออนุญาตถามทุกท่านด้วยคำถามเดียวกันนะคะค่ะแล้วก็จะขออนุญาตไล่เรียงไปตามลำดับนะคะที่อยู่ในมือนะคะคำถามของเรานะคะในงานสังคุปแฟร์ครั้งนี้เนี่ยในแต่ละสถาบันการเงินนะคะมีการจัดแคมเปญพิเศษอะไรบ้างนะคะแล้วลูกค้าของธนาคารจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะคะเริ่มจากทางคุณนาฏนารีนะคะของ SME D Bank ค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอบพระคุณทางสหพัฒน์นะคะก่อนอื่นนะคะที่ได้เชิญเราเข้าร่วมด้วยนะคะจริงๆทางธนาคารก็ได้ทำงานกับทางกลุ่มสามพัฒน์มาหลายๆด้านด้วยนะคะเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการ SME หลายย่อยๆนะคะหลายๆมุมรวมถึงไม่ใช่แค่เรื่องทางด้านสินเชื่อหมายถึงว่าทางเรื่อง business matching ด้วยเนื่องจากว่าลูกค้าของเราเป็นลูกค้าของลักษณะที่เป็นผู้ประกอบการนะคะแต่สำหรับช็อปหลุดโลกครั้งนี้นะคะเราก็จะมีแพ็กเกจที่สนับสนุนสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการที่เข้ามาในแพลตฟอร์มของ B2B นะคะก็จะมีเรื่องของถ้าซื้อขายกันก็จะสนับสนุนสินเชื่อในอัตราพิเศษก็เริ่มต้นที่ 2.875% นะคะก็ถ้าท่านใดที่สามารถแมทชิ่งกันได้หรือซื้อขายกันได้ก็ยินดีที่ร่วมสนับสนุนในเรื่องนี้นะคะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณนาฏนารีจาก SME D Bank นะคะท่านต่อไปนะคะคุณอิสระนะคะวงรุ่งนะคะจากธนาคารออมสินนะคะถามคำถามเดียวกันว่าปีนี้มีแคมเปญพิเศษอะไรแล้วลูกค้าธนาคารจะได้รับสิทธิพิเศษอะไรบ้างค่ะครับยินดีครับก็ทางออมสินเองนะครับเข้าร่วมงานสหกุ๊ปแฟร์ออนไลน์ครั้งนี้เนี่ยก็เตรียมโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารออมสินก็คือว่าทุกการใช้จ่ายเซฟชลิป 1,500 บาทก็จะมีส่วนลดให้ลูกค้าของธนาคาร100บาทนะครับแล้วก็สำหรับผู้ประกอบการร้านธงฟ้าประชารัฐนะครับและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับก็มีสินเชื่อให้ด้วยนะครับมีสินเชื่อประชาชนสุขใจเนี่ยก็ให้วงเงินสำหรับซื้อสินค้าได้ไม่เกิน 200,000 บาทนะครับดอกเบี้ยร้อยละ1ต่อปีให้ผ่อนได้36เดือนถึง10ปีเลยนะครับ3ปีถึง10ปีแล้วก็ใครก็กู้ได้นะครับอายุ20ถึง60ก็ถือว่าเป็นควอลิฟายหมดนะครับสำหรับผู้สูงวัยก็จะมีสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัยเงื่อนไขเดียวกันให้กู้ไม่เกิน 200,000 บาทนะครับเพื่อมาซื้อสินค้าเนี่ยนะครับแล้วก็ดอกเบี้ย 1% ต่อเดือนนะครับแล้วก็ผ่อนชำระ3ปีถึง10ปีก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งของฟ้าประชารัฐแล้วก็รายย่อยเนี่ยสามารถ
จับจ่ายหรือว่าซื้อสินค้าแบบ B2B กับทางสหพัฒน์กรุ๊ปได้เต็มที่นะครับขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณคุณสมคุณอิสระวงรุ่งนะคะจากธนาคารออมสินนะคะท่านต่อไปค่ะคุณสมเกียรติกิมาวหานะคะจากธกส.นั่นเองค่ะมีแคมเปญพิเศษแล้วก็สิทธิพิเศษอะไรบ้างคะในปีนี้ก็สำหรับคันดีสากูแฟร์ออนไลน์เนาะธกส.เองนะครับที่ได้ไปสนับสนุนตัววิสาหกิจชุมชนโชห่วยประชารัฐเนี่ยก็จะถือโอกาสครั้งนี้ได้ทำพิเศษแมทชิ่งในขณะเดียวกันในฝั่งที่เรามีธุรกรรมสินเชื่อเนี่ยเราก็จัดโปรสำหรับงานนี้ไม่ว่าเรื่องของเบี้ยแล้วเราคิดว่าในการรวมเพื่อให้ธุรกิจชุมชนสร้างไทยได้เนี่ยครั้งนี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งนะครับที่ดอกเบี้ยที่มีแต่ดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 สำหรับธุรกิจชุมชนที่จะมาสร้างแล้วก็เพื่อจะก้าวไปด้วยกันนะครับภายโควิดครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสแรกนอกเหนือจากนั้นนะครับสำหรับเกษตรกรลูกค้าเราก็ยังถือเป็นโอกาสที่จะได้นำผลผลิตต่างๆที่ลูกค้าเราได้ปั้นแต่งจากมือนะครับเป็นหัตถกรรมเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจะผ่านช่องทาง e-farmart ก็ครั้งนี้เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งนะครับที่จะมาขอกำลังใจจากพี่น้องแล้วก็งานครั้งนี้สากู้แพร์ออนไลน์ก็จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ครั้งนี้ธกส.ยืนยันว่าจัดเต็มนะครับให้กับทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้าให้กำลังใจลูกค้าของเราครับขอบพระคุณมากเลยนะคะสำหรับแคมเปญดีๆแบบนี้นะคะท่านต่อไปค่ะคุณมายุรีตันติพนาจากธนาคารกรุงเทพค่ะค่ะกราบขอบพระคุณทางผู้บริหารของทางสหกรุ๊ปนะคะที่ได้ให้เกียรติทางธนาคารกรุงเทพเข้าร่วมโครงการสหกรุ๊ปแฟร์ออนไลน์ครั้งนี้นะคะจริงๆเนี่ยเมืองไทยตอนนี้เราก็รู้จักคำว่า New Normal กันแล้วนะคะสหกรุ๊ปเนี่ยเริ่มทำครั้งนี้เป็นอะไรที่ตอนแรกฟังเนี่ยก็น้องเข้ามาบอกแล้วก็งงเอ๊ะทำได้ด้วยเหรอเออทำได้แล้วก็ทำได้ในเวลารวดเร็วมากด้วยนะคะอันนี้นะถ้าช็อปหยุดโลกปุ๊บเนี่ยถ้าเราช็อปแล้วเราได้แล้วได้อีกเนี่ยเราจะยิ่งสนุกใช่ไหมคะค่ะทางธนาคารกรุงเทพก็เลยจัดมาให้นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราช็อปด้วยบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ Shopee หรือว่า Lazada หรือว่า JD.com นะคะในรายการนี้เนี่ยจะสามารถได้รับแคชแบ็กสูงสุดถึง 18% นะคะเดือนที่แบ่งเป็น2ต่อนะคะถ้าต่อที่1ก็คือว่าถ้าเกิดช็อปได้ครบ 2,500 บาทเนี่ยจะได้แคชแบ็ก 3% แล้วนะคะต่อที่2เนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อแล้วอยากได้ส่วนลดเพิ่มอีกนะคะสามารถแลกคะแนนสะสมนะคะเพื่อมาใช้เป็นส่วนลดได้ถ้าเกิดว่าเป็นบัตรเครดิตอินฟินิตของธนาคารเนี่ยลดได้ 15% ถ้าบัตรอื่นๆของธนาคารก็ลดได้ 12%ซึ่งตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนหนเดียวนะคะแล้วก็ใช้ได้ตลอดรายการเลยค่ะเพราะนี่ช็อปกันทั้งวันทั้งคืนได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ24ชั่วโมงเลยนะคะอย่าลืมลงทะเบียนนะคะแล้วก็รับสิทธิ์ไปเต็มๆเลยค่ะค่ะสำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพอย่าลืมลงทะเบียนนะคะขอบคุณคุณมายุรีมากๆเลยค่ะท่านต่อไปนะคะคุณพิพัฒน์เหล่าพิพัฒนานะคะจากธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนค่ะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทางสหกรุ๊ปนะครับที่ให้เกียรติทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของการขายออนไลน์นะครับเป็นปีแรกที่มีการช้อปปิ้งผ่านออนไลน์นะครับทางไทยพาณิชย์ก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมีลูกค้าหลายๆท่านนะครับรวมถึงผู้ถือบัตรไทยพาณิชย์ด้วยนะครับรอเตรียมพร้อมที่จะช้อปกับทางสหกรุ๊ปบนออนไลน์ทั้ง3แพลตฟอร์มอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น JD Central นะครับเป็น Lazada หรือเป็น Shopee นะครับทางไทยพาณิชย์เองก็มีการเตรียมนะครับเรื่องของส่วนลดนะครับดิสคาวนะครับให้กับผู้ถือบัตรธนาคารไทยพาณิชย์นะครับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์แล้วก็รวมถึงการมอบสิทธิประโยชน์เรื่องของแคชแบ็กนะครับอีกส่วนหนึ่งด้วยนะครับรับรองว่าลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์เนี่ยน่าจะเตรียมตัวช้อปปิ้งแล้วก็เตรียมที่จะเข้ามาในงานนี้อย่างล้นหลามนะครับคิดว่ายอดขายน่าจะมาจากตรงนี้มากถึงมากที่สุดครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะกับทางธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนนะคะท่านต่อไปนะคะคุณอัญชรีจรัสยศวุฒิชัยนะคะจากธนาคารกรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นขอขอบพระคุณเช่นกันนะคะทางสหกรุ๊ปนะคะที่ให้ความกรุณาธนาคารกรุงไทยได้ร่วมโครงการดีๆอย่างนี้นะคะคงเป็นที่ทราบอยู่แล้วนะคะธนาคารกรุงไทยก็สนับสนุนทั้งภาค B2B และ B2C นะคะและสำหรับในงานนี้เองนะคะเราก็มีทั้ง B2B และก็ B2C ส่วน B2C เนี่ยคือเรื่องของช็อปผ่านบัตรเดบิตนะคะทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะคะ500บาทขึ้นไปได้ส่วนลด100นะคะในส่วนของบางท่านที่ใช้การเติมเงินเข้าวอลเล็ตของทั้ง3แพลตฟอร์มนะค
คะก็500บาทขึ้นไปแล้วก็ใช้500บาทนั้นช็อปอยู่ในงานนี้นะคะก็จะได้แคชแบ็ก100บาทกลับไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับ B2C นะคะส่วน B2B เองเราก็มีสิทธิพิเศษให้กับคู่ค้าของทางสหพัฒน์นะคะเป็นดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ SME ค่ะแล้วก็วงเงินสูงสุดที่กู้ได้หรือสินเชื่อสูงสุดอยู่ที่20ล้านนะคะผ่อนยาวถึง7ปีนะคะโดยเฉพาะร้านค้าหรือคู่ค้าที่เป็นธงฟ้าประชารัฐนะถ้าเขามีประวัติการชำระเงิน12รอบบัญชีที่ดีเนี่ยในรอบเดือนที่13นะคะเขาจะได้ลดดอกเบี้ยลงไปอีก 1% นะคะซึ่งดอกเบี้ยนั้นเนี่ยเริ่มต้นก็น่าสนใจมากๆค่ะวันนี้ก็เป็นประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณคุณอัญชลีมากๆเลยนะคะท่านต่อไปนะคะคุณณัฐสิทธิ์สุนทรานูนะคะจากธุรกิจบัตรเครดิต KTC ค่ะครับก็เช่นกันนะครับขอขอบคุณทางสหกรุ๊ปนะครับจริงๆผมเป็นแฟนสหกรุ๊ปตัวจริงนะครับใช้ทั้งลาคอร์สและแอร์โลนะครับ และที่สำคัญเนี่ยสหกรุ๊ปได้เรียนเชิญเรามาในครั้งนี้เนี่ยจริงๆตอนนั้นจัดอยู่แถวไบเทคบางนาแต่คราวนี้เข้ามาช็อปได้24ชั่วโมงนะครับทางบัตรเครดิต KTC ก็เลยมองว่า เรามีลูกค้าเข้าไปใช้จ่ายในออนไลน์เยอะขึ้นด้วยเราเลยมอบแคชแบ็กให้สูงสุด 30% นะครับซึ่งสามารถให้โค้ดส่วนลด400บาทนะครับจากทางแพลตฟอร์มทั้ง Shopee Lazada แล้วก็ JD นะครับสามารถเข้าไปเก็บโค้ดส่วนลดเพื่อใช้ลดนะครับเมื่อมีการใช้จ่าย 2,000 บาทขึ้นไปนะครับต่อที่2ยังไม่พอสามารถใช้คะแนนเข้ายอดซื้อนะครับมาลงทะเบียนรับแคชแบ็ก 10% และถ้าคะแนนหมดเราให้คะแนนคืนกลับไปอีก10ครั้งนะครับบน www.ktc.co.th ก็ KTC หวังว่าคงจะช่วยทำให้ยอดสหพัฒน์นะฮะทะลุขายดีมากกว่าแต่ก่อนยิ่งขึ้นไปครับขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคุณณัฐสิทธิ์นะคะลำดับต่อไปค่ะคุณสุภมาศเผ่าธัญลักษณ์นะคะจากบริษัทอยุธยาแคปิตอลเซอร์วิสเซสจำกัดค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีนะคะก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้บริหารก่อนนะคะแล้วก็สวัสดีพี่ๆส่วนสื่อมวลชนด้วยนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณเช่นกันนะคะที่ให้โอกาสนะคะจริงๆแล้วบัตรอยุธยาบริษัทอยุธยาแคปิตอลเซอร์วิสเซสเนี่ยก็คือตัวแทนของกลุ่มของบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สชอยส์วีซ่านะคะก็ง่ายๆค่ะสำหรับบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สชอยส์วีซ่านะคะมี3อย่างค่ะต่อที่1ค่ะช็อปครบทุก 3,000 ได้ e-คูปอง200บาทต่อที่2ถ้ามีคะแนนใช้คะแนนลดอีก 13% ต่อที่3ถ้าสะสมยอดแล้วถึง 10,000 รับเงินคืนสูงสุด 1,500 บาทค่ะแล้วที่ดีไปกว่านั้นคือถ้าลูกค้าช็อปหนักมาก3วันนี้แล้วมียอดใช้จ่ายสูงสามารถเปลี่ยนยอดใช้จ่ายนั้นเป็นยอดผ่อนได้ 0% 3เดือนขอบคุณมากนะคะหวังว่าอันนี้จะเป็นการช่วยช็อปหยุดโลกกันจริงๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณสุภมาศมากๆเลยนะคะและท่านสุดท้ายนะคะคุณสุภวัฒน์พรหมวิทักษ์ค่ะจากกลุ่มงานสมาชิกสัมพันธ์กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการค่ะก็ขอขอบคุณทางสหกรุ๊ปนะครับที่ชวนทางกบข.เป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆอย่างนี้นะครับทางกบข.เรานะครับก็คือมีหน้าที่บริหารจัดการเงินบำเหน็จบำนาญแล้วก็เงินออมของสมาชิกข้าราชการจำนวนมากกว่า1ล้านรายนะครับทั้งครูตำรวจทหารแล้วก็พลเรือนนะครับและอีกภารกิจหนึ่งของเราก็คือการจัดหาสวัสดิการให้นะครับซึ่งก็ตรงกับโปรเจกต์นี้เลยนะครับโดยที่ช่วงแคมเปญเนี่ยครับทางสมาชิกของเราสามารถจะเข้าไปที่ MyGPF Web นะครับซึ่งกับแอปพลิเคชันที่เป็นโมบายเพื่อจะเข้าไปแล้วเราจะมีแบนเนอร์ไฮไลท์ของตัวแคมเปญนี้เลยนะครับน่าจะเด่นที่สุดในโมบายแอปของผมในช่วงเวลา 2-5 กรกฎาคมนะครับก็หวังว่าทางสมาชิกของเราคงจะมีความสุขกับการได้เลือกช็อปสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาก็น่าจะพิเศษสุดนะครับขอบคุณมากครับต้องขอขอบพระคุณนะคะสถาบันการเงินทั้ง9แห่งในวันนี้มากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าให้ทั้งแคมเปญและก็สิทธิพิเศษที่จุใจจริงๆเลยนะคะลำดับต่อไปค่ะเดี๋ยวจะขอเรียนเชิญผู้บริหารจากเครือสหพัฒน์4ท่านถ่ายภาพร่วมกันกับผู้บริหารจากสถาบันการเงินทั้ง9แห่งค่ะขอเรียนเชิญคุณธรรมรัตน์คุณพิภพนะคะคุณทิติภูมิและคุณชัยราดาอีกครั้งนึงค่ะใครที่ถือบัตรเครดิตนะคะจากธนาคารใดก็ตามวันนี้ได้ฟังแล้วอย่าลืมนะคะอันไหนให้ลงทะเบียนได้รีบลงทะเบียนนะคะใครที่อยากได้สิทธิพิเศษตรงนี้ตอนนี้ยังสมัครทันนะคะกับสถาบันการเงินทั้ง9แห่งในวันนี้และอีก2แห่งด้วยนะคะที่ไม่ได้มาในวันนี้นะคะ
พื่อที่จะรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะคะเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่เราได้เรียนเชิญนะคะผู้บริหารจากสถาบันการเงิน9แห่งชั้นนำในประเทศไทยมารวมตัวกันบนเวทีในวันนี้นะคะนับเป็นการผนึกกำลังที่สำคัญทำให้พวกเราสามารถที่จะช็อปออนไลน์ในงานสากุ๊กแฟร์ออนไลน์ .com นะคะได้อย่างสนุกสนานและได้สิทธิพิเศษมากมายนะคะหวังว่าทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีในการช้อปปิ้งในปีนี้นะคะตอนนี้เราก็มีมาตรการนะคะสวมเฟสชิลกันนิดนึงนะคะพี่พีสื่อมวลชนเตรียมตั้งกล้องไว้เลยนะคะได้ไหมคะได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญทางผู้บริหารจากธกส.นะคะเพื่อความสวยงามของภาพนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณภูมินะคะด้านหลังนะคะได้ค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะถ่ายภาพค่ะมองกล้องกลางเลยนะคะมองกล้องกลางก่อนนะคะครับหน้าต่างก็คือ2 3นอกจากนี้นะคะเรายังมีการมอบสิ่งดีๆให้กับลูกค้าในเครือสามพัฒน์นะคะช็อปหยุดโลกแบบง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะคะตอนนี้นะคะเรามีความพร้อมนะคะและมีความมั่นใจในการต้อนรับลูกค้านักช็อปทุกท่านนะคะทีมงานพนักงานเครือสามพัฒน์ทุกคนนะคะพร้อมแล้วค่ะที่จะต้อนรับทุกท่านนะคะกับบริการของเรานะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้อยู่กันเพียงแค่บนเวทีนะคะเรายังมีพนักงานในเครือสามพัฒน์อีกเป็นร้อยคนนะคะที่ร่วมอยู่ในงานแถลงข่าวของเราผ่านระบบซูมด้วยค่ะดีเลยค่ะด้านหลังของเราเลยนะคะค่ะเรียบร้อยนะคะในลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญนะคะผู้บริหารเครือสาพัฒน์ขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันอีกครั้งนะคะขอเรียนเชิญคุณบุญยสิทธิ์โชควัฒนาค่ะขอเรียนเชิญคุณสิรินาประวะโรลานวิทยานะคะแล้วก็ขอเรียนเชิญคุณบุญยฤทธิ์มหามนตรีขึ้นบนเวทีค่ะและขอเรียนเชิญนะคะผู้บริหารจาก3แพลตฟอร์มอีกครั้งนึงค่ะจากทั้ง Lazada, JD และ Shopee นะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะพร้อมแล้วนะคะพร้อมนะคะมองกล้องกลางนะคะ
เรียบร้อยนะคะถ่ายภาพได้เลยค่ะต้องขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะคะกับการช็อปแบบหลุดโลกนะคะหยุดโลกกันไปเลยง่ายๆเพียงแค่ปลายนิ้วในงานแฟร์ออนไลน์ครั้งแรกของเรากับงานซันทุกแฟร์ออนไลน์ปี63นะคะวันที่2ถึง5กรกฎาคมนี้นะคะสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.sanfoodfair.com นะคะจะได้พบกับสุดยอดสินค้าแบรนด์ดังมากกว่า100แบรนด์สินค้ามากกว่า 20,000 รายการแล้วก็ส่วนลดถึง 80% นะคะช็อปได้24ชั่วโมงนะคะมีแคมเปญพิเศษสิทธิพิเศษต่างๆมากมายนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นโชว์การประกวดนะคะการเวิร์กช็อปต่างๆนะคะรวมไปถึงคูปองส่วนลดนะคะและการรับสมัครงานด้วยที่สำคัญนะคะทุกท่านจะได้ร่วมรุ้นนะคะการชิงรางวัลใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือจาก Samsung Galaxy นะคะค่ะขอขอบคุณนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะรวมถึงผู้ชมที่รับชมผ่านทางระบบออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะซาฟุกแฟร์ออนไลน์ Facebook S Channel Facebook Shop Channel นะคะแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะท่านผู้บริหารนะคะทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้นะคะค่ะและขอขอบคุณนะคะพนักงานของเครือสาพัฒน์ที่อยู่เบื้องหลังในงานซาฟุกแฟร์ออนไลน์ในครั้งนี้ด้วยนะคะที่สูงพร้อมกับพวกเรากว่าร้อยชีวิตนะคะต้องขอเสียงปรบมือให้กับพนักงานของพวกเราทุกคนด้วยค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันดร.จันจิราจันโฉมต้องขอลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ